ื่องวัฒนธรรมเครื่องดนตรีในอาเซียนสุจิตวงเทพศิลปินแห่งชาติอธิบายว่าคนในภูมิภาคอาเซียนหรืออุษาคเนมีเครื่องประโคมดนตรีร่วมกันตั้งแต่ยุคแรกเริ่มในวัฒนธรรมไม้ไผ่โดยมีเครื่องตีจากกระบอกไม้ไผ่เรียกภายหลังว่าระนาดหลังจากนั้นมีเครื่องประโคมในวัฒนธรรมโลหะตีมีเสียงดังกังวานสื่อสารกับผีหรือเทวดาซึ่งหมายถึงอำนาจเหนือธรรมชาติเช่นคล้องระฆังโดยสื่อประเพณีจากกลองทองหรือมโหระทึกซึ่งแรกมีจากบริเวณมณฑลยูนนานกับมณฑลกวางสีแล้วแพร่กระจายลงไปถึงหมู่เกาะทางตอนใต้กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย